รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเดือนใหม่เสาร์ที่2กันยายนนี้นะครับกับผมวิบูลีรัตนจรในรายการ168ชั่วโมงครับและดิฉันซีชัดปวีตรีชัชวันวงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอกินาว่าที่อยู่แถวทุ่งครุประเทศไทยนี่เองวันนี้จะยกเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าโชริวโดที่ประเทศญี่ปุ่นให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสดูในที่ใกล้ๆอย่างที่เดอะมอลล์บางกะปินี่เองนะครับเพราะว่าเดอะมอลล์เขาจะจัดงานที่มีชื่อว่าเดอะมอลล์เจแปนดิสคัฟเวอรี่2017โชริวโดเป็นงานที่จะรวบรวมสุดยอดอาหารขนมหวานต่างๆในเส้นทางที่น่าสนใจที่เราเรียกว่าโชริวโดนี้จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนะครับลองไปดูว่าน่าสนใจแค่ไหนครับมอเจแปนดิสคัฟเวอรี่2017นำเสนอเส้นทางมังกรทะยานฟ้าโชริวโดที่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่นตามเส้นทางประกอบกันเป็นภาพมังกรประกอบไปด้วย9จังหวัดที่รวบรวมสุดยอดอาหารขนมหวานต้นตำรับผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมจากโชริวโดสำหรับงาน The Mall Japan Discovery 2017เราก็คือจะนำไฮไลท์ของทั้ง9จังหวัดนะคะของโชริวโดเนี่ยมาจัดในงานนะคะโดยไฮไลท์ของงานนี้คือเนื้อฮิดะเนื้อคุณภาพดีจากเมืองฮิดะข้าวหน้าปลาไหลส่งตรงจากจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดมิเอะใบชาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชาจากเมืองชิซูโอกะวาซาบิจากเมืองอาซูมิโนะเป็นแหล่งผลิตวาซาบิที่ดีที่สุดจากน้ำบริสุทธิ์จากเทือกเขาแอลญี่ปุ่นและหลากหลายเมนูจากวาซาบิและมิโซคัตสึเมนูหมูทอดทงคัตสึขนมอุอิโรขนมโบราณที่เก่าแก่จากเมืองนาโกย่าโดยในงานนี้ทุกคนยังมีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นที่หาชมได้ยากอย่างอิกานินจานินจาสำนักอิกะซึ่งเป็นต้นกำเนิดอิการิวนินจาที่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากนั้นภายในงานยังจำลองหมู่บ้านชิราคาวะโกะหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่6ในประเทศญี่ปุ่นและยังจำลองความงดงามของหมู่บ้านฮิดะหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะไว้อีกด้วยคุณผู้ชมสามารถมาสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้ได้ในงาน The Mall Japan Discovery 2017 Shodo Dragon Ride Region เพื่อเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นค่ะแล้วพบกันนะคะกับงาน The Mall Japan Discovery 2017นะคะ 8-18 เดือนกันยานี้นะคะที่ The Mall บางกะปิแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะที่ The Mall โคราชค่ะมาสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นกันนะคะสวัสดีค่ะไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ะเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นการเวิร์กช็อปกันดีกว่านะคะ Simply Organic ค่ะเป็นสถานที่มาของคอนเซปต์เวิร์กช็อปสตูดิโอแอนด์ออร์แกนิกสเปซที่นี่อันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสถานที่ต่างๆก็จะมีคอนเซปต์ไอเดียที่น่าสนใจนะคะให้เราแบบไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนก็ลองไปเรียนรู้ดูล่าสุดนี้มีการเปิดสอนให้คนที่สนใจเนี่ยอยากจะเอาไปสร้างเป็นอาชีพผ่านการเวิร์กช็อปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะก็จะมีคอร์สเวิร์กช็อปที่แตกต่างกันออกไปก็ไปเรียนได้ตามความสนใจเลยนะคะวันนี้168ชั่วโมงส่งคุณชาฮับไปลงคอร์สย้อมครามสไตล์ชิโบริเป็นศิลปะการมัดย้อมนะคะอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นไปดูว่าคุณชาฮับทำได้ดีแค่ไหนค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฮับพาท่านผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครครับที่นี่คือลาดพร้าว48แยก6มีชื่อว่า Simply Organic ครับผมและสิ่งที่ครับสนใจจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือการทำผ้าย้อมคลามแบบออร์แกนิกครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าว่าฝีมือการทำผ้าย้อมคลามแบบออร์แกนิกวันนี้ของผมจะเป็นยังไงและน่าสนใจแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับคุณคุ
ณแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหดูมือสิ เล็บสีสวยจังเลย อยากให้คุณแอนช่วยเล่าความเป็นไปเป็นมาของ Simply Organic แห่งนี้ให้ท่านผู้ชมเราฟังหน่อยครับว่ามีจุดเริ่มต้นยังไง ทำมานานแค่ไหนแล้วครับก็ทำมา2ปีกว่าๆเราก็จะเป็นเรื่องของการทำสิ่งของต่างๆนะคะจะเรียกว่า DIY ก็ได้คือ do it yourself คือทำเองเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการพึ่งพาตัวเองด้วย คือเราเชื่อว่าถ้าเราทำเองเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีเหมือนชื่อมันนะคะเป็น Simply Organic คือมีความเป็นธรรมชาตินะคะในทุกๆเวิร์กช็อปของเราที่ผมได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมไปนะครับคือผมอยากมาเรียนรู้การทำผ้าย้อมครามใช่ไหมเขาเรียกว่าผ้าย้อมครามย้อมครามธรรมชาติย้อมครามธรรมชาติเดี๋ยวคุณครูพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปลองทำเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงยากแค่ไหนแล้วมารอลุ้นกันนะครับว่าฝีมือของฮับจะสวยงามแค่ไหนครับเดี๋ยวตามคุณครูกับผมไปเลยครับคุณครูครับตอนนี้คุณครูกำลังจะสอนผมทำอะไรครับสอนทำลายนะคะเรียกว่าเป็นการทำชิบุริครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเรียนรู้การทำลายผ้าย้อมครามแบบชิบุริใช่ไหมครับซึ่งเป็นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นครับผมวันนี้เข้ากับหน้าผมมากเลยครับญี่ปุ่น มีแบบไหนบ้างครับลายก็อันนี้จะเป็นเทคนิคที่เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดของชิบุรินะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เทคนิคแต่3ลายนะคะอันนี้ลายนี้ก็จะเป็นลายเขาเรียกว่าลายสี่เหลี่ยมลายสี่เหลี่ยมนะคะคือทำออกมาแล้วเราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะป้อมครับอยากจะถามถึงความรู้สึกที่ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ได้มาอยู่ใกล้ๆกับธรรมชาติรู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกมันก็รู้สึกผ่อนคลายได้อยู่ในธรรมชาติแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากเอาสิ่งนี้ไปพัฒนาบ้านเราอยากจะมีสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขไหนดูซิว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรอยู่ครับนี่เป็นลายที่ครูแอมบอกว่าง่ายที่สุดเป็นลายที่ง่ายที่สุดชื่อว่าลายอะไรครับมันเป็นเหมือนลายสลัดเลยค่ะก็คือเราก็แค่ม้วนขยำเป็นก้อนแล้วก็มัดไว้เลยใช่ค่ะออกมามันก็จะเป็นลายแบบลายมั่วๆแต่สวยนะแต่ผมว่าลายแบบนี้ก็สวยนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ทำลายชิบุริเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาไปย้อมถูกไหมครับครูครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนพร้อมด้วยลายด้วยผ้าของตัวเองที่อยู่ในมือครับผมใส่ถุงมือกันเรียบร้อยนะครับแต่มีคุณครูของเราครับผมไม่ใส่อยู่คนเดียวสีเล็บสวยมากๆนะครับโอเคครับครูครับสีย้อมผ้าตัวนี้ที่เราหมักไว้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยพร้อมแล้วใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือผลงานของผมเสร็จแล้วนะครับผ้าย้อมคลามครับแบบออร์แกนิกส์ครับผมมาได้เลยนะครับกับที่นี่ครับ Simply Organics ครับผมที่ลาดพร้าว48แยก6ครับแล้วก็จะได้พบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็เพื่อนใหม่ที่มีคอเดียวกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่อาร์มครับผลงานของผมใช่ได้ไหมครับขอบคุณครับคุณชาครับคุณถือว่าทำได้พอได้ ไม่ถึงจะดีมากแต่ว่าพอได้ถ้าจะเป็นอาชีพต้องฝึกอีกนิดนึงใช่ต้องฝึกฝนอาชีพต่างๆเหล่านี้อยู่ที่การฝึกฝนนะครับยิ่งเราทำได้เยอะเราก็จะสามารถที่จะทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สนุกดีนะคะเป็นการฝึกอาชีพในลักษณะหนึ่งค่ะแต่ที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยก็คือละครเรื่องรากนักขลาครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมีการเปิดตัวละครเรื่องนี้อย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ตอนเช้ามีการเซ็นโฟโต้บุ๊กของละครฟอร์มยักษ์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ค่ายแอคอาร์ตของพี่แดงธัญญาและพี่อ๊อฟพงพัฒน์ทำโฟโต้บุ๊กนะครับแล้วแน่นอนรายการเราก็นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยช่วงท้ายรายการเราจะแจกกันแต่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยเฉพาะเบื้องหลังการแต่งชุดที่สวยงามมากๆชุดนี้เป็นแสนนะครับคุณผู้ชมคุณซีแล้วสวยงามจริงๆไปดูกันว่ากว่าจะเป็นรากนักขลาน่าสนใจขนาดไหนครับส
ถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เปิดตัวละครฟอร์มยักษ์รากนคราฝีมือการกำกับของผู้กำกับมือทองอย่างอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงและเจ้าของบทประพันธ์คุณปิยพรสังเกษมที่ในวันนี้ขนทีมดารานักแสดงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มมากปรินมิวนิษฐาแตงรัฐพรน้ำฝนพัชรินบอลจิตพานุนิวชยพลและเอ็มอภินันมาร่วมเปิดงานในวันแถลงข่าวนี้ค่ะไม่ได้กังวลกับเวอร์ชันเก่าเพราะว่าเราปั้นชิ้นงานใหม่หมดเลยนะครับบทเขียนใหม่หมดนะครับการตีความใหม่หมดนะครับดิเรกชันใหม่หมดนักแสดงใหม่หมดทำให้ดีที่สุดครับแล้วเราก็ทำสำเร็จแล้วครับสักคำให้กันได้ไหมหัวใจว่าคำว่าและนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการจำหน่ายโฟโต้บุ๊กบันทึกรักรักนคราชโดยฝีมือการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพของอู๋ธนากรโปรศรีอนนท์กันด้วยล่ะค่ะพร้อมทั้งเสื้อยืดที่ระลึกจากละครเรื่องแรกนคราชโดยรายได้จากการหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถีค่ะก็ไม่ง่ายครับผมก็ทำกันบ้านเยอะเหมือนกันแต่สำหรับเรื่องภาษาเนี่ยก็ปกติก็พูดกับที่บ้านอยู่แล้วครับผมก็ถนัดค่อนข้างถนัดเรียนหมดก็คือเราก็เรียนรู้ใหม่ก็คือเราก็เป็นมีต้นทุนเท่ากันเพราะก็ไม่ใช่คนอีสานที่ต้องมาปรับเพราะตอนอีสานเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเรื่องนี้เราก็มาเรียนรู้ใหม่เหมือนกันโดยในครั้งนี้นะคะยังมีกิจกรรมสุด Exclusive ปิดท้ายค่ะเป็นการที่ดารานักแสดงมาร่วมแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆที่มาอุดหนุนในครั้งนี้กันด้วยล่ะค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยอ่ะนะครับต้องดูครับนะครับศิลปะการแสดงของนักแสดงทุกคนอยู่ในละครเรื่องร่างนคราชเพลงประกอบละครแสนเพราะอยู่ในละครเรื่องร่างนคราชบทละครที่แสนดีอยู่ในละครเรื่องร่างนคราชร่วมกับที่หล่อที่สุดในประเทศไทยอยู่ในละครเรื่องร่างนคราชเอาเป็นว่าเป็นแฟนละครเรื่องนี้นะคะอดใจรอกันอีกแค่2วันค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้จะลงจอให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันที่5กันยายนนี้แล้วนะคะยังไงมาติดขอบจอรอชมกันได้เลยค่ะเติมเต็มด้วยคำว่ารักอย่าลืมติดตามชมรักนคราชทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับเป็นละครที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนอยากจะติดตามแล้วก็เรื่องนี้สนุกแน่นอนแต่ก่อนเราเห็นคุณแต้วพูดภาษาอีสานในนาคีตอนนี้เราเห็นคุณแต้วพูดภาษาเหนือบ้างค่ะเก่งมากเลยคุมคาแรคเตอร์ได้อยู่มากเลยทีเดียวนะคะสาวไทยใจงามมากช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของไอทีครับสักครู่หลังโฆษณาครับห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power ศูนย์การค้าเมก้าบางนาสนับสนุนโดยโซดาลีโอแกลเลอรี่แอดเกาะช้างขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับผมและคุณสี่ครับข่าวสารเรื่องเทคโนโลยีนี่มีให้เช็คกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าในตอนนี้เรามาอัปเดตรวบยอดให้ว่าใน168ชั่วโมงนี้มีข่าว IT อะไรที่พลาดไม่ได้กับ IT FeverIT Fever ในสัปดาห์นี้มาแล้วค่ะสำหรับ Samsung Galaxy Note 8ที่หลายคนจับตามองกันอย่างใกล้ชิดกลับมาคราวนี้มาดีไซน์ไร้ขอบแบบเดียวกับ Galaxy S8 เลยล่ะแต่ว่ามีปากกานะจุดเด่นอยู่ที่กล้องเลนส์คู่รุ่นแรกถ่ายภาพมุมกว้างและเลนส์แคบได้2รูปใน1แชะปรับหน้าชัดหลังเบลอได้แถมซูมเพิ่มขึ้นได้2เท่าโดยที่ภาพไม่แตกส่วน S Pen เนี่ยก็ปรับให้ทำงานได้ฉลาดขึ้นเขียนได้แม้กระทั่งตอนหน้าจอดับพร้อมลูกเล่นใหม่เขียนลายมือให้เราแบบดูขยับๆได้เหมือนแอนิเมชันเล็กแถมส่งต่อให้เพื่อนหนังสือสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย
้วยแววมาว่ากระแสตอบรับจากเมืองนอกค่อนข้างดีเลยค่ะยอดจองมากกว่าโน้ต7ถึงเกือบ 30% เลยนะไปดูรีวิวสิได้ผ่านช่องทาง youtube.com/chatpawee นะคะส่วนเมืองไทยจองกันวันที่10กันยายนเนี่ยแหละตอนนี้คนหันมาเล่นโดนกันเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาจากตัวผู้ใช้ที่ตามมาค่ะเอาไปบินที่ห้ามบินมั่งเอาไปบินย่านคนพลุกพล่านบ้างบางคนบินไม่โปรก็ไม่แปลกหรอกที่คนผลิตโดรนต้องเพิ่มความปลอดภัยค่ะมิงั้นเดี๋ยวโดนแบนละแย่เลยล่าสุด DJI ก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเตรียมปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ให้กับ DJI Spark โดยจะปรับปรุงการจ่ายพลังงานในขณะบินให้ดีขึ้นป้องกันแบตหมดกลางอากาศตกใส่หัวนอกจากนั้นยังเสริมการทำงานด้วย DJI Goggle คือแว่นตา VR ที่ใส่แล้วเหมือนเราบังคับอยู่ในโดรนโอ้โหเบิร์ดไอวิวมากเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนี้จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้แต่ถ้าผ่าน1กันยายนไปแล้วถ้าไม่อัปเดตนะโดรนคุณจะไม่สามารถเอาขึ้นบินได้เลยต้องวางเฉยๆเป็นที่ทับกระดาษให้มันเจ็บปวดทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะอยากบินก็ไปอัพเฟิร์มแวร์เถอะไม่ได้ยากส่วนใครกำลังหาของแต่งบ้านเก๋ๆแนะนำโจโต้กระดานที่เขียนได้ทั้งข้อความและรูปภาพทรงตรงจากมือถือหรือแท็บเล็ตช่วยการสื่อสารแล้วสนุกขึ้นเฮ้ยอันนี้เจ๋งนะมันเป็นกระดานวาดภาพที่เอาเทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์เข้ามาร่วมกับปากกาสามารถวาดภาพหรือเขียนข้อความที่ส่งมาจากจอสมาร์ทโฟนได้เลยทันทีเอาไว้สร้างสรรค์งานศิลปะหรือเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันขึ้นการใช้งานโหลดแอปมาลงมือถือไว้ก่อนค่ะแล้วก็เชื่อมต่อการทำงานด้วยตัวเครื่องกับ Wi-Fi ในบ้านจากนั้นก็เขียนข้อความหรือวาดภาพไปในแอปค่ะสิ่งที่คุณทำจะให้หุ่นยนต์วาดตามได้เลยทันทีแถมยังก๊อปปี้ลายเส้นคุณได้เหมือนจริงสุดๆตัวเครื่องมาพร้อมบริการ365 Days of Art ซึ่งเป็นภาพวาดที่นักวาดภาพประกอบจากทั่วโลกส่งมาให้คุณทำให้มีภาพเปลี่ยนตลอด365วันมีซ้ำก็เลยจ้ะเจ๋งแค่ไหนถามใจเธอดูทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของไอทีประจำสัปดาห์นี้นะครับสาวไอทีก็ดูป่วยๆนะ มีเสียงแบบเป็นหวัดนิดหน่อยช่วงนี้คนเป็นหวัดเยอะมากเลยรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วมาถึงสกู๊ปของคุณซีวันนี้ครับสกู๊ปพิเศษของซีจัดรีวิวเรื่องเทคโนโลยีนะคะเพราะจริงๆแล้วอยู่ในโลกออนไลน์นี่ก็มีการรีวิวเทคโนโลยีเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วรวมไปถึงข่าวที่อัปเดตแต่ว่าในวันนี้เจาะลึกเกี่ยวกับแกดเจ็ตที่น่าสนใจไปดูกันเลยค่ะโอ้ตอนนี้เรามาถึง Android O ปล่อยให้อัปเดตอย่างเป็นทางการแล้วนะจ๊ะสำหรับ Android 8.0 ปล่อยตัวชิมลางไปในงาน Google I/O ตอนกลางปีที่4ไปมานะชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Oreo แหมเขาชอบใช้ชื่อขนมค่ะตามคนอื่นเขาคาดเดาแล้วก็ต้อง Oreo นะในเรื่องการทำงานโดยรวมเร็วขึ้นถึง2เท่าแต่กินแบตน้อยลงเพราะปรับการทำงานแอปเบื้องหลังที่มันรันอยู่เนี่ยให้หยุดการทำงานของแอปที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยๆรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้เยอะขึ้นด้วยนะสาวก Android จะได้มีบอกก่อนตัวเลขนี้ทดสอบมากับสมาร์ทโฟน Pixel ของ Google นะคะที่บอกเร็วขึ้น2เท่ามือถือค่ายอื่นๆถึงอัปเดตแล้วอาจจะแตกต่างกันออกไปอยู่เหมือนกันค่ะลองไปดูดีกว่าว่าวันนี้ Android Oreo จะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆซียกมาพรีวิว5อย่างค่ะ1 Picture in Picture ฟีเจอร์นี้เหมาะกับคนชอบดูคลิปหรือโทรหากันด้วยวิดีโอคอลแต่อยากใช้งานแอปอื่นไปด้วยพร้อมกัน แหมหลายใจจริงๆเราสามารถย่อหน้าต่างวิดีโอให้ลอยเหนือแอปอื่นๆได้โดยทำให้การดูคลิปอารมณ์ไม่สะดุด2 Android Instant App ฟีเจอร์นี้ช่วยเราติดตั้งแอปต่างๆได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเข้า Play Store แค่ช่องทางเดียวจ้าเวอร์ชันใหม่นี้สามารถรับลิงก์จากเพื่อนพอกดที่ลิงก์ย่อหรือกดผ่านเบราว์เซอร์ใช่ป่ะก็จะเป็นการติดตั้งแอปที่เราต้องการได้เลย3 Google Play Protect อันนี้เป็นฟีเจอร์ช่วยป้องกันเครื่องให้ปลอดภัยค่ะสแกนตรวจสอบแอปต่างๆว่าเฮ้ยแอปนี้ไปโหลดข้อมูลอะไรมาที่แบบเราไม่ได้บอกมันเปล่าจะได้ไม่มีmalware หลุดลอดมาขโมยข้อมูลหรือทำอันตรายเครื่องของเราได้ค่ะข้อที่4ใครที่ชอบซื้อของออนไลน์ไม่ต้องมาคอยกรอกข้อมูลซ้ำๆบ่อยๆเป็นประจำอย่างเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพราะว่า Android O เนี่ยมีระบบ Auto Fill ช่วยกรอกข้อมูลอย่างรวดเร็วแทนคุณเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือแค่ล็อกอินบัญชีผู้ใช้เอาไว้ค่ะและ5 Auto Enable Wi-Fi ฟีเจอร์นี้เอาใจคนชอบลืมเปิด Wi-Fi ตอนกลับมาถึงบ้านเสียค่าเน็ตบนมือถือในแพ็กเกจโดยไม่จำเป็น Android เวอร์ชันใหม่ฉลาดขึ้นเยอะช่วยเปิด Wi-Fi แทนคุณได้เมื่อกลับถึงบ้านช่วยมีเน็ตเหลือเอาไว้ใช้ในเรื่องที่จำเป็น Oreo งานนี้มีธรรมดานะจ๊ะรุ่นที่จะได้ใช้ก่อนก็แน่นอนอ่ะก็ต้องเป็นมือถือแนวแบบ Google Pixel Nexus ใช่ป่ะสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นน่าจะได้อัปเดตกันในช่วงปลายปี2017เนี่ยและใจเย็นๆไม่ต้องรีบอัพผมชอบพวกอะไรแกดเจ็ตอะไรต่างๆนี่ดูแล้วหวือหวาดูแล้วเป็นเทคโนโลยีน่าสนใจดีนะครับช่วงหน้าผมจะกลับมานะครับพร้อมกับเรื่องราวของ Star Network สักครู่หลังโฆษณาครับ
สนับสนุนโดย Grand Sport ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนำโดยผู้ดำเนินรายการจากรายการ106อาสากับทีมทนายความและครอบครัวมิเชลเบอร์แมนดารานักแสดงจากละครเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟุ้งฟิ้งพร้อมด้วยคุณแม่จัดกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวตอนตะลุยฟาร์มสุขพาคู่แม่ลูกแฟนข่าวไปตะลุยฟาร์มแบบฉบับญี่ปุ่นแห่งแรกในเมืองไทยที่คาราฟิลอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยมีกิจกรรมพิเศษมากมายอาทิชมโรงเรือนเมลอนเก็บผักสลัดแบบสดๆกิจกรรมตกแต่งต้นไม้ DIY และเซอร์ไพรส์พิเศษที่คุณลูกนำมามอบให้กับคุณแม่เนื่องในโอกาสเดือนของวันแม่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของคนในครอบครัวผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้อีกครั้งทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงนะคะช่วงนี้แน่นอนเราจะไปอัปเดตและสอดส่องแวดวงออนไลน์ของพวกศิลปินดาราของเราค่ะอย่างที่บอกตอนต้นเรานำเสนอเรื่องราวการเปิดตัวของร่างนักคลาวันนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ดาราที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของร่างนักคลาก็เยอะพอสมควรนะครับรวมถึงเรื่องอื่นที่น่าสนใจของดาราที่อยู่ในโลกออนไลน์วันนี้ครับสักคำให้กันได้ไหมสตาร์เน็ตเวิร์กสัปดาห์นี้เจ๊ขอเก็บตกภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวละครเรื่องร่างนครากันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะในเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี้เขามีการเปิดตัวกันไปแล้วเพราะว่าเจ๊เห็นนะคะว่างานนี้มีดารานักแสดงแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นทั้งหนุ่มหมากสาวเต้าสาวมิวเขาแย่งกันลงรูปกันด้วยล่ะค่ะแถมทางค่ายแอคอาร์ตเขาก็ยังลงรูปสวยๆให้แฟนๆช่อง3ได้รับชมกันด้วยนะวันนี้ใครที่พลาดนะคะมารับชมจากเจ๊ได้เลยค่ะแหมเจ๊เห็นแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าอยากดูละครเรื่องนี้เต็มทีแล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี้คือรายการ168ชั่วโมงของเราในค่ำคืนวันนี้ก่อนจบรายการเรามีโฟโต้บุ๊ครากนักคลาพร้อมลายเซ็นของนักแสดงนะครับเราจะร่วมสนุกกันหลังจบรายการที่ไหนดีครับคุณซีครับเพจของรายการเราดีไหมครับพี่นางคะ168 HRS Fan Page นะคะใครที่เป็นแฟนคลับนะเตรียมตัวเลยนะคะจบรายการปุ๊บเข้าไปร่วมสนุกผ่านทางเพจค่ะเพื่อจะบอกว่ารางวัลเดียวนะครับเพราะว่าหายากมากๆพร้อมลายเซ็นของนักแสดงด้วยนะครับวันนี้ผมคุณซีและทีมงาน168ชั่วโมงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ